ำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตังเมอนิยตังมรณังเมนิยตังตีติก็ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมโอกาสต่อไปก็เป็นการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็มีการแสดงธรรมประกอบสติปัญญาเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของทุกท่านทุกคนการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ละสังขารนี่ก็ใกล้ครบจะ4ปีซึ่งจะครบในวันที่24วันนี้ก็วันที่20ก็ถือว่าท่านได้จากเราไปจากไปเฉพาะกายเท่านั้นแต่ความรู้สึกนึกคิดหรือคุณงามความดีที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็คงประจักษ์เพราะความดีนั้นไม่ได้สูญหายยังคงอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์ซึ่งมีความเคารพศรัทธามีความเชื่อว่าทำดีได้ดีซึ่งก็เป็นคำสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็พยายามพร่ำสอนแก่ลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์ผู้สนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายสืบเนื่องยาวนานพอสมควรก็คงจะเป็นที่ตระหนักเป็นที่ยอมรับในปฏิปทาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้เดินเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติงั้นเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ควรทิ้งหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของพวกเราก็คือการทำความดีให้เกิดขึ้นภายในกายในใจความดีที่ว่านี้ก็หมายเอาความดีที่เราต้องสร้างในปัจจุบันก็คือมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจของเราให้เข้าถึงคุณงามความดีเพราะโลกปัจจุบันมีวัตถุที่ก้าวล้ำนำหน้านำพาทุกคนให้หลงยึดหลงติดอยู่มากมายก็เรียกว่าสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกิเลสตัณหาค
ความอยากถ้าเราไม่มั่นคงไม่มีขันติเพียงพอไม่มีความเพียรเพียงพอเราก็จะหลงไหลติดอยู่กับวัตถุเหล่านั้นใช้ชีวิตของเราอย่างลุ่มหลงขาดสติขาดปัญญาขาดความยั้งคิดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องพยายามฝึกฝืนแล้วก็ฝึกฝนเพื่อทำความดีให้ปรากฏเพราะความดีนั้นแหละเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เรียกอย่างคือบุญบุญเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญเมื่อเราปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญเราก็ต้องสร้างสมมันสร้างมันทำทานศีลภาวนาเหมือนที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้วางแนวทางเอาไว้สร้างวัดสังฆทานเผยแผ่ธรรมะทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็พยายามที่จะให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามีความสนใจใคร่ที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมคนดีของโลกใบนี้เพราะคนดีนั้นเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของผู้รู้ทั้งหลายนั่นเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแม้บางท่านบางคนอาจจะมาภายหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านละสังขารไปแล้วก็ไม่ผิดอะไรถ้าเราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้แล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ที่ท่านได้ทิ้งไว้ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็วางแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของผู้มีความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางเพราะเหล่านั้นเกิดมาแล้วมีความโลภมีความโกรธมีความหลงติดมาด้วยติดอยู่ในความรู้สึกนึกคิดฉะนั้นจึงทำได้ง่ายสำหรับความโลภความโกรธความหลงคนที่จะละความโลภความโกรธความหลงหรือสลัดออกไปก็ต้องอาศัยกำลังศรัทธาศรัทธาเป็นกำลังส่วนหนึ่งศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสมีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานถ้าเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็พยายามละเรื่องของบาปบาปทำให้คนเป็นทุกข์เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัติเผยแผ่ให้เราได้ยินได้ฟังก็คือการละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตของเราให้ผ่องใสเพราะจิตที่ผ่องใสนั้นเป็นจิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแต่เราจะเข้าถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติทานคือการให้ศีลคือการทำให้กายวาจาของเราเป็นปกติการฝึกสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็คือการขจัดความฟุ้งซ่านจิตที่มีบาปมีอกุศลมาครอบงำตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นนั้นสิ่งเหล่านี้จะขจัดออกไปได้ก็ต้องอาศัยตัวรู้คือสติที่เราต้องฝึกฝนอบรมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำอะไรก็แล้วแต่สติของเราต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้น
ทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเมื่อสติของเราสมบูรณ์เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่คือควบคุมกายวาจาใจของเราให้ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงเช่นที่เราปฏิบัติพุทโธพุทโธภาวนาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเป็นวิธีหนึ่งอุบายหนึ่งที่ทำให้จิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลมเข้ารู้ลมออกพิจารณาลมเข้าออกว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อกระทบสัมผัสผ่านสองช่องจมูกลมเข้าไปถึงไหนสั้นยาวหยาบละเอียดเบาสบายกำหนดรู้ลมออกมาก็ทำความรู้เอาจิตของเรามาตั้งมั่นอยู่กับลมเอาสติเป็นเครื่องระลึกรู้แล้วก็ภาวนากำกับควบคู่กันไปไม่ให้จิตของเราแสสายโยกโครงไปที่อื่นเป็นอุบายแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็กำหนดอานาปานุสติในวันที่พระองค์จะตรัสรู้อานาปานุสติก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกอัสสาสะปัสสาสะลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้นะจนลมละเอียดจากหยาบไปสู่ละเอียดที่ลมละเอียดก็เพราะว่าจิตละเอียดจิตปราณีตจิตเข้าไปสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าไปสู่ความสงบได้แล้วลมก็ละเอียดจนความรู้สึกว่าลมนั้นไม่มีลมหายใจนั้นหยุดแต่ที่จริงไม่หยุดลมนั้นยังมีอยู่แต่เป็นความละเอียดมากที่เราไม่สามารถสัมผัสกระทบความรู้สึกได้จนกลายเป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไปสู่ความว่างภายในความสงบภายในนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพยายามพร่ำสอนแก่พวกเราให้ฝึกสมาธิเมื่อเรามีสมาธิแล้วปัญญาญาณที่เราจะต้องพิจารณาให้เกิดขึ้นก็คือเครื่องรู้เท่าทันความเป็นจริงของสภาวะร่างกายจิตใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันมีแต่ความทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้เราบังคับร่างกายของเราไม่ได้นั่งไม่ให้ปวดยืนไม่ให้เมื่อยเราไม่สามารถจะทำได้เลยมันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเราไม่สามารถที่จะบังคับให้อยู่อย่างนั้นตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าปัญญามันเกิดเรียกว่าญาณทัศนะมันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏเราก็สามารถตัดละอุปาทานความยึดความติดอยู่ในกองแห่งสังขารคือร่างกายของตัวเองกองแห่งรูปคือร่างกายตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเมื่อเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตก็เบือนหน่ายคลายวางเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาพระไตรลักษณญาณก็เกิดขึ้นนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมธรรมคือความเป็นจริงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเพราะมันต้องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับชีวิตของเราชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายเป็นของเที่ยง
เรากำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายจบด้วยการจากพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงจากลูกจากแม่จากพ่อจากพี่จากน้องจากเพื่อนจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่สามารถที่จะยืนยงคงอยู่ได้ กลายเป็นสภาพของธาตุดินน้ำลมไฟกลับไปสู่สภาวะของธรรมชาติตอนมาก็มาด้วยดินมาด้วยน้ำมาด้วยลมมาด้วยไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้จึงประกอบเรียกว่าร่างกายจิตใจแต่มาถึงเวลาและสภาพก็กลับไปยังเดิมไปสู่สภาวะธรรมคือความดับ ความแตกความสลายความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่แหละที่ครูบาอาจารย์พยายามให้เราพิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ก็ต้องการให้เราเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกล้วนแล้วแต่หมุนวนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพราก ซึ่งรอเราอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเรากำลังก้าวเดินเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นไม่มีวันใดไม่มีนาทีใดไม่มีเวลาใดที่จะหยุดมันกำลังเดินเข้าไปก้าวเข้าไปไปสู่สภาวะของธรรมชาติเรามาเรียนรู้ธรรมชาติคือความจริงของชีวิต ถ้าเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้ในสภาวะร่างกายรูปและนามรูปก็คือร่างกายนามก็คือจิตใจใจนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าไปกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเพราะใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นสภาวะที่เราจะต้องเข้าไป ทำความรู้จักใจของตัวเองเพราะใจเรามีกิเลสความโลภความโกรธความหลงมีตัณหาคือความอยากมีอุปาทานคือความยึดถ้าเราไม่สามารถทำลายความจริงที่ปรากฏคือกิเลสตัณหาอุปาทานที่ฝังแน่นในใจเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ เมื่อเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์นั้นก็บีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานั่นทุกคนก็อยู่กับความทุกข์ทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนาไม่พึงต้องการแต่ทุกข์นั้นก็ปรากฏอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าเราจะนั่งเราจะยืนเราจะนอนเราจะทำอะไรทุกข์นั้นก็ปรากฏเพียงแต่เราขาดสติตัวรู้ ไม่สามารถจะรู้ทันเท่านั้นเองนั้นทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยถ้าเราเข้าไปกำหนดรู้เราก็จะเห็นสภาวะทุกข์นั้นก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานเกิดดับเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขมันปนกันอยู่ตลอดเวลาสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนั้นทั้งทุกข์ทั้งสุขเราก็ไม่ควรเข้าไปยึดเข้าไปติด เข้าไปสำคัญว่าเป็นของเราคือไม่ควรเป็นเจ้าของทั้งทุกข์และสุขสุขเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็วางเฉยเดี๋ยวมันก็ดับทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้รู้แล้วก็วางเฉยเดี๋ยวมันก็ดับเราก็รู้การเกิดดับทุกข์ก็ดับสุขก็ดับไม่มีอะไรเกิดและไม่ดับ นั่นความว่างเปล่าที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเข้าถึงว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่สักแต่ว่าธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายที่ครูบาอาจารย์พยายามชี้แนะสร้างวัดขึ้นมาแล้วก็ให้ญาติโยมผู้สนใจใฝ่ในธรรม เข้ามาประพฤติปฏิบัติบางคนก็มีโอกาสได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพื่อต้องการ
ให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าถึงธรรมคือความเป็นจริงเมื่อเข้าถึงธรรมความเป็นจริงแล้วชีวิตนี้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขสุขที่เรารู้จักความเป็นจริงยอมรับสภาพของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์กับมันฟันจะหักหนังจะเหี่ยวจะแก่จะเจ็บจะตายจะจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะมันเป็นสภาวะของธรรมชาติที่เราเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกลมหายใจเราเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตตลอดไม่มีใครหนีความจริงได้แม้เราอยากจะหนีก็ไม่สามารถจะหนีได้มันต้องปรากฏแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องละสังขารแต่พระองค์ละเพื่อที่จะดับอะไรดับตัวปรุงแต่งดับขันธ์ห้าดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณเมื่อดับได้แล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการจากกันนั่นแหละคือการดับทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาคือดับความเกิดไม่มีภพไม่ไปไหนทั้งหมดอยู่กับความว่างไม่ต้องเกิดเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาเป็นพรหมก็ทุกข์แบบพรหมเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์มันมีความทุกข์ต่างกันมีความสุขต่างกันแต่คำว่านิพพานที่พระเจ้าทรงสอนมันไม่มีทุกข์มันหาความทุกข์ไม่ได้เลยเพราะสถานที่นั้นคำว่าทุกข์มันดับสนิทแล้วไม่มีส่วนเหลือดับความทุกข์โดยสิ้นเชิงกิเลสตัณหาอุปาทานมันดับได้หมดจึงเป็นสภาวะของความพ้นทุกข์ท่านเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาในคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็พยายามฝึกฝนอบรมนะท่านอยู่ในใจของเราเสมอความดีไม่ได้เลือนหายไปไหนนั่งท่านก็สอนเราเดินท่านก็สอนเราคำสอนนั้นยังก้องอยู่ในความรู้สึกเตือนให้เรามีสติเตือนให้เราทำความเพียรเตือนให้เราเป็นคนดีนี่แหละครูบาอาจารย์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นลูกศิษย์ที่ต้องการที่จะตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านได้วางหลักเอาไว้นะทานศีลภาวนาก็เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางออกบอกทางถูกพระท่านก็ได้นำมาปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็มีหลวงปู่สังวาลเป็นอาจารย์สอนให้ท่านประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอยู่ป่าช้าทำความเพียรไม่คุยกับใครตัดขาดจากญาติพี่น้องเพราะต้องการให้จิตนั้นสงบนิ่งไม่มีใครมารบกวนในการประพฤติปฏิบัติจะได้เข้าถึงหลักธรรมธรรมะมันอยู่ในกายในใจเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบย่อยๆแต่ธรรมะจริงๆมันอยู่ในกายในใจของทุกคนเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นแล้วก็ทำความเข้าใจได้งั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เรามีพร้อมหมดแล้วกายเราพร้อมพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติใจเราก็พร้อมแต่ขาดที่ว่าเราอาจจะมีความเพียรน้อยมีขันติน้อยปวดก็ไม่ทนเมื่อยก็ไม่ทนหนาวก็ไม่ทนร้อนก็ไม่ทนหิวก็ไม่ทนความอดกลั้นอดทนของเรามีน้อยเราจึงสู้กิเลสสู้ตัณหาสู้การยั่วยุของอารมณ์ภายนอกไม่ได้ที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางกายทางใจและเกิดความรู้สึกมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะสติเรายังไม่พร้อมสมาธิเรายังไม่มั่นคงเมื่อเรากระทบเราก็เกิดการวันไหวเกิดการแสสายโยกโครงอยู่ตลอดเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะความที่เรายังทำสติไม่พอสมาธิยังไม่พร้อมปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์เรายังละยังตัดอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาทางหูพอลืมตาขึ้นมาก็กระทบหูได้ยินเสียงขึ้นมาก็กระทบสัมผัสก็เกิดการปรุงแต่งอะไรเป็นตัวปรุงแต่งจิตเป็นตัวปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารและจิตจิตดวงนี้เป็นผู้ปรุงแต่งตาไม่รู้เรื่องหูไม่รู้เรื่องเป็นเพียงสิ่งที่เข้ามากระทบเท่านั้นแต่การปรุงแต่งอยู่ที่จิตจิตเป็นการกำหนดเกิดความรักเกิดความชังเกิดความชอบไม่ชอบเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณที่จริงตาก็ไม่มีวิญญาณหูก็ไม่มีวิญญาณเป็นเครื่องรับแต่วิญญาณมันเข้าไปกำหนดรู้กำหนดดูเกิดการปรุงแต่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องจับวิญญาณของตัวเองให้ถูกถ้าเราควบคุมวิญญาณทั้ง6ได้ก็คือใจนั่นเองตัวปรุงแต่งตัวคิดนึกตัววุ่นวายที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองเร่าร้อนขุ่นมัวมีความทุกข์เพราะใจดวงนี้เองเราก็ต้องควบคุมใจตัวเองเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นบ่อยๆนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเมื่อเราเห็นบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรสภาวะความโลภเกิดขึ้นก็รู้ทันความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันตาเห็นรูปก็รู้ทันว่ามันคิดอะไรมันพอใจไม่พอใจมันรักมันชังพอใจก็เกิดความชอบเมื่อมีความชอบเกิดขึ้นก็มีการแสวงหาอยากได้มันเป็นกระบวนการของทุกข์ที่ตามมาไม่พอใจก็เกิดการผลักดันเกิดความเกลียดเกิดความโกรธเกิดความไม่อยากได้ก็เป็นกระบวนการของทุกข์ทั้งนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันทุกข์มันก็จะตามมามากมายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาเรียนรู้ศึกษาตำรับตำราก็อยู่ที่เรานี่แหละพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดก็คือกายกับใจนี่เองสมัยก่อนไม่มีเขามาบัญญัติภายหลังสมัยพุทธเจ้าไม่มีพระไตรปิฎกก็เรียนรู้จากกายใจนี่เอง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพียงย่อยๆธรรมะส่วนหนึ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือมันมีหลักใหญ่ใจความนั้นการเรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนครูบาอาจารย์แนะนำให้เราก็คือกายกับใจนี่แหละคือตำราเล่มใหญ่พระไตรปิฎกเปิดออกดูเมื่อไร
ทำความรู้ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าได้เมื่อไหร่เห็นสภาวะความจริงเมื่อไหร่นั่นแหละพระไตรปิฎกก็อยู่ตรงนี้เองความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็อยู่ตรงนี้เองท่านครูบาอาจารย์จึงเน้นว่าการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราศึกษาแล้ว ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันไม่มีผลมันไม่ได้ผลมันก็เปล่ามาสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่องตำรับตำราเก่งมากจำได้หมดไปที่ไหนก็ไปแสดงความรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาด รู้หมดเพราะอ่านจบตำรับตำราอ่านจบหมดแล้วก็จำได้หมดไม่ใช่อ่านจบอย่างเดียวแต่จำได้ด้วยไปที่ไหนก็เอาตำราไปกลางเดี๋ยวสอนคนนู้นเดี๋ยวสอนคนนี้เอาตำราไปสอนพุทธเจ้าวันหนึ่งพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระภิกษุรูปนี้ ยังไม่ได้มรรคผลอะไรเลยยังแบกคัมภีร์แบกใบลานไปที่ไหนก็แบกไปหมดถือว่าตัวเองมีความรู้ก็แบกคัมภีร์ไปแบกความรู้ของตัวเองไปพระเจ้าก็ชี้ให้ภิกษุดูว่าเนี่ยมาแล้วพอพระองค์นั้นเดินมานั่นน่ะใบลานมาแล้ว ไปนั่งที่ไหนก็นั่นน่ะแบกใบลานไปนั่งแล้วภิกษุนั้นก็เกิดความละอายถ้าเรานี่รู้แต่เพียงใบลานเท่านั้นเองภิกษุทั้งหลายก็ได้มรรคผลหมดแล้วตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แต่เรายังไม่ได้อะไรเลยคือโพธิละแบกใบลานไปแล้วไปนั่งตรงนั้นแล้ว แล้วก็เลยมากราบเกิดความละอายก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องการเรียนกรรมฐานไม่ต้องการแบกใบลานอีกต่อไปแล้วต้องการเรียนกรรมฐานพุทธเจ้าบอกเธอเรียนกับเราไม่ได้หรอกพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่เนนเจ็ดขวบแต่เมื่อเนนเจ็ดขวบนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้ว เขาไม่ได้แบกใบลานแล้วก็ปล่อยหมดแล้ววางหมดแล้วรู้มากกว่าใบลานแล้วรู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จดรู้จำไอ้คนรู้จดรู้จำมีมากแต่คนรู้จริงรู้แจ้งเนี่ยมีน้อยในสมัยนี้แต่สมัยก่อนรู้จดรู้จำมีน้อยแต่คนรู้จริงรู้แจ้งมีเยอะเพราะสติปัญญาในสมัยครั้งพุทธกาล ที่พระเจ้าไปโปรดพระองค์เห็นแล้วว่าบุคคลนี้เป็นผู้มีบารมีสั่งสมมาก่อนพระองค์จะไปโปรดใครพระองค์ต้องตรวจดูก่อนว่าบุคคลนี้สามารถรู้ธรรมได้เห็นธรรมได้พระองค์จึงไปโปรดไปแสดงธรรมให้ฟังจึงมีคนจำนวนมากในสมัยนั้นที่บรรลุธรรมเห็นธรรม ไปที่ไหนก็มีคนรู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อพระเจ้าทรงไปแสดงที่ไหนคนทั้งหลายก็บรรลุธรรมเป็นจำนวนมหาศาลยิ่งใหญ่ไพศาลมากศาสนาในสมัยนั้นรุ่งเรืองในชมพูทวีปนี้กษัตริย์ต่างๆแคว้นต่างๆใกล้เคียงนี้มาศึกษาธรรมะมาบวชออกบวชกันจนจะไม่มีใครสืบเชื้อสายราชวงศ์ ออกบวชตามพระพุทธเจ้าหมดพอเขาถึงธรรมแล้วก็ไม่ต้องการราชบัลลังก์ไม่ต้องการที่จะอยู่ครองโลกต้องการเข้ามาสู่กระแสธรรมไม่ปรารถนาสมบัติภายนอกเพราะเห็นสมบัติที่แท้จริงแล้วว่าสมบัติที่แท้จริงก็คือธรรมะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนที่นั่นก็มีแต่ผู้รู้รู้แจ้งเห็นจริง
โพธิละก็เช่นเดียวกันพุทธเจ้าก็บอกให้ไปเรียนกรรมฐานกับสามเณรโพธิละก็ต้องการให้โพธิละนั้นภิกษุรูปนั้นลดทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนว่าตัวเองเป็นผู้รู้รู้หมดทุกอย่างไปเรียนกับสามเณรสามเณรก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีวิธีสอนสอนให้รับสอนให้ทำนู่นทำนี่ไปก่อนยังไม่สอนกรรมฐานสอนฝึกให้นอบน้อมฝึกให้คลายจากความถือตัวถือตนว่าเป็นพระแล้วมารับใช้เนตรไม่ได้ต้องการให้ลดทิฏฐิมานะพอลดจากทิฏฐิมานะได้แล้วก็เข้าสู่กรรมฐานไม่ช้าไม่นานโพธิละรูปนั้นก็สามารถบรรลุธรรมสามเณรเป็นอาจารย์ผู้ชี้แนะกรรมฐานฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาจนเข้าสู่กระแสของนิพพานคือความดับทุกข์เราก็เช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายเราก็ต้องละตัวละตนบางคนก็มีความรู้มากแต่รู้ทางโลกทางธรรมยังไม่รู้เมื่อเรามาปฏิบัติเราก็ต้องทิ้งความรู้นั้นไปไม่งั้นมันจะฟุ้งซ่านเหมือนคนไปอ่านตำรับตำราเวลามานั่งกรรมฐานก็ยกตนว่าตัวเองเข้าถึงขั้นนั้นขั้นนี้ฌานนั้นฌานนี้ตัวตนมันเกิดที่จริงมันไม่ได้แต่มันเทียบเคียงเอาเองมันสำคัญเอาเองว่าตัวเองเป็นผู้ได้เป็นผู้ถึงคนที่เข้าถึงเขาไม่ยกตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ครูบาอาจารย์ท่านจึงชี้แนะว่าเวลาเราเรียนกรรมฐานเราต้องทำเป็นผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้ก็หมายถึงว่าเราสามารถรับฟังเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าท่านสอนอย่างไรเราไม่ต้องค้านเราไม่ต้องสงสัยเราลองปฏิบัติตามนั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโท กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเรื่อยไปจนจิตนี้มันสงบว่างสว่างอยู่ภายในก่อนทำให้เข้าถึงความสงบไว้ก่อนเมื่อเข้าถึงกระแสของความสงบแล้วนั่นแหละขั้นต่อไปเราก็มาพิจารณากายพิจารณาจิตแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงของกายของจิตนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามฝึกฝนอบรมจึงมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมที่จริงมันต้องทำทุกอริยบทกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งของสติที่ตั้งของสมาธิที่ตั้งของปัญญาก็คือกายเรานี่เอง กลายเป็นศูนย์รวมเป็นที่ตั้งแล้วจิตของเราก็ต้องอยู่ที่กายเราตลอดเวลานั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้ทำอะไรก็รู้พยายามเอาตัวรู้ไว้ที่เราข้างนอกไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปเห็นนั่งไม่ต้องไปอยากเห็นโน่นเห็นนี่คนโน้นก็เห็นนรกคนนี้ก็เห็นสวรรค์ไม่ต้องเห็นเห็นแล้วก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ เห็นกิเลสเห็นใจตัวเองเนี่ยเห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงในใจเนี่ยอุปาทานความยึดความติดตัณหาคือความอยากเนี่ยเราเห็นแล้วละได้นั่นแหละเห็นแล้วก็ละเห็นแล้วก็กระจัดออกไปเห็นแล้วก็หาวิธีทำให้มันดับไป อันนั้นก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสัมมาปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พยายามชี้แนะพร่ำสอนตลอดระยะเวลาที่ท่านมาสร้างวัดสังฆทานเพื่อเป็นศูนย์กลางของเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักมันจะขับว่าชาวบ้านแถวนี้ที่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อสนองมาอยู่ไม่มีใครรู้จักกรรมฐานไม่รู้จักการนั่งสมาธิรู้จักสวดมนต์อย่างเดียวไม่เคยเห็นพระนั่งสมาธินั่งกรรมฐานไม่รู้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระเดชพระคุณก็มาก่อตั้งมาฝึกให้ชาวบ้านนั่งกรรมฐานสวดมนต์เสร็จก็นั่ง5นาที10นาทีอย่างน้อยก่อนจะกลับบ้านฝึกไปฝึกไปต่อไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก5นาที10นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งต่อไปก็มีคนแวะเวียนมานั่งสมาธิพอสนใจพอนั่งแล้วมันเกิดความสงบพอสงบแล้วความสุขมันก็เกิดนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจึงสนใจวัดสังฆทานจึงเป็นวัดร้างมาก่อนพระก็มาอยู่ไม่ได้นานก็เกิดการอุบัติเหตุต่างๆอยู่ไม่ได้ต้องไปเพราะพระที่ท่านจรมาท่านไม่ได้มาทำกรรมฐานท่านมาทำอย่างอื่นมาให้หวยมาบอกใบ้มาทำน้ำมนต์คนสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมาเพื่อต้องการทำความดีอย่างเดียวเมื่อความดีนั้นปรากฏขึ้นมาเทพาอารักษ์ต่างๆก็เกิดการสนับสนุนเกื้อกูลพระมาทำความดีชักชวนญาติโยมทำความดีไม่มีการแอบแฝงอย่างอื่นต้องการมุ่งเน้นให้โยมได้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานมีฐานที่ตั้งของจิตที่ดีคิดดีพูดดีทำดีนี่จึงเป็นที่มาของวัดสังฆทานจนถึงทุกวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็พยายามที่จะให้ญาติโยมได้มีโอกาสเข้ามาถือศีลฟังธรรมคือไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นวันหยุดมาได้ทุกวันมีโอกาสว่างวันไหนเวลาไหนมาได้ทุกวันเพราะท่านเห็นว่าคนเรานั้นเวลาว่างไม่เหมือนกันบางคนอาจจะว่างวันหยุดแต่บางคนบางท่านอาจจะว่างไม่ตรงกันมีเวลาน้อยแต่ต้องการปฏิบัติฉะนั้นที่วัดสังฆทานจึงไม่จำกัดเวลาว่าคนมาบวชจะต้องเท่านั้นจึงจะให้บวชเท่านี้จึงจะให้บวชเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ใครมาก็เมื่อมีศรัทธาเข้ามามีความต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสเหมือนกันเพราะโอกาสอย่างนี้ของคนเรานั้นมีไม่มากโอกาสที่จะทำความดีเพราะอะไรเพราะการทำมาหากินอยู่กับทางโลกนั้นมันเป็นสภาวะของธรรมชาติที่ญาติโยมต้องถือปฏิบัติอยู่นอกจากจะว่ามีจิตศรัทธามั่นคงสังฆทานจึงไม่มีแม่ชีให้เห็นมากนักเพราะอะไรเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมีความดำริว่าถ้าบวชให้ง่ายคนเราก็บางทีมันยังไม่มีศรัทธานึกอยากจะบวชบางคนก็มาบวชแก้บนแต่ที่นี่ไม่รับบวชแก้บนไม่รับไม่มีนโยบายคนที่จะมาบวชต้องมีศรัทธามาอยู่หลายปีบางคนอยู่หลายปีกว่าจะได้บวชโกนหัวไม่ใช่มาวันสองวันมันต้องการให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาที่แนบแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนาเมื่อสละมาแล้วก็ต้องการให้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงนี่เป็นจุดมุ่งหมายของครูบาอาจารย์มันพระเหมือนกันผลอบรมก่อนบางคนก็ไม่ได้บวชไม่ได้อดไม่ได้ทำกับตามกติกาไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้บวช
ฉะนั้นก็การบวชก็ต้องมีศรัทธามีความอดทนสูงนะวันที่พระเจ้ากว่าจะบวชให้นางมหาประชาบดีได้พระนางนะบวชเป็นภิกษุณีได้นะโอ้โหติดตามเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งนานกว่าจะได้บวชอยู่พระองค์เห็นแล้วว่าผู้หญิงถ้าบวชให้ง่ายจิตใจแปรปรวนอยู่ตลอดเวลายังไม่มั่นคงท่านต้องอดทนได้จึงวางศีลไว้ภิกษุณี311ข้อต้องทำได้ตามนั้นแล้วจึงจะบวชให้พระภิกษุนี่แค่227สามเณรก็แค่ศีล10อธิกรณะอีก75เป็น85ของเณรย่อยออกไปดังนั้นการบวชในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของง่ายแต่พวกเราเนี่ยได้บวชเรียกว่าบวชเนกขัมมะออกจากบ้านจากเรือนมาโชคขณะมาทำความดีกันก็คอยเราตั้งใจทำความดีนั้นให้สมกับที่เราได้สละเวลาอันมีค่ามีประโยชน์เข้ามาศึกษาหาความรู้ก็คือความรู้ทางธรรมะมีอยู่เพียงแต่เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาให้ถูกเท่านั้นเองเราก็จะเห็นธรรมะใบไม้ร่วงหนึ่งใบเราก็เห็นแล้วสมัยก่อนพระภิกษุไปนั่งอยู่ใต้โคนไม้ใบไม้ร่วงมาใบนั้นก็เห็นแล้วมันเป็นอนิจจังอย่างนี้เองมันไม่เที่ยงใบเขียวก็หลุดได้ใบอ่อนก็หลุดได้ไม่ต้องรอแก่ถึงจะร่วงมันเห็นเป็นธรรมะได้เลยพิจารณาเห็นได้หมดนั่นน้อมเข้ามาดูตัวเองพอเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาดูเราก็เหมือนกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องร่วงบางคนก็ร่วงตั้งแต่เยาว์วัยคือตายไปตั้งแต่เยาว์วัยใบเขียวใบอ่อนมันร่วงลงมาก่อนไม่ทันแก่นั่นเป็นสภาวะของธรรมะเราก็พิจารณาแล้วก็น้อมมาดูตัวเราวันเราเดินไปนี่ไปเห็นคนแก่ถ้าเรายังไม่แก่เราไปเห็นคนแก่เราก็น้อมมาเราก็ต้องแก่อย่างนี้ถ้าไม่ตายซะก่อนก็ต้องแก่อย่างนี้เดินยักแย่ยักยันเราไปเห็นคนเจ็บมาสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บเป็นคนตายสักวันเราก็ต้องตายก็น้อมมาดูที่ตัวเราเห็นที่ตัวเรามันมีหมดแล้วความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ในตัวเองไม่ต้องไปดูที่ไหนที่จริงเราก็ตายกันทุกวันเจ็บกันทุกวันเพียงแต่เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาที่จะเข้าไปรู้ความเป็นจริงเท่านั้นเองนั่นธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แจงแสดงก็คือการมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจเรานี่เองให้เข้าถึงความจริงที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะว่าเราบางครั้งก็ยังขาดความอดทนขันติความเพียรไม่พอให้ความเพียรเนี่ยสิ่งสำคัญคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเราไม่เพียรสร้างสติให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้เราขาดตัวรู้ที่ติดต่อกันสืบเนื่องเป็นสันตตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่รู้เพราะความไม่รู้มันไม่ต่อเนื่องสมาธิมันก็ไม่เกิดถึงจะเกิดก็ลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไม่ว่างมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะอะไรเพราะมันไม่สืบเนื่องติดต่อกันจะเรียกว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการจะให้นิ่งให้เฉยให้ว่างให้สงบนานๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมันเรามาบวชมาปฏิบัติแป๊บนึงก็กลับไปอยู่ทางโลกอีก
ก็ไปใช้ชีวิตแต่เราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องสติเราไม่ต่อเนื่องสมาธิเราไม่ต่อเนื่องปัญญาเราไม่ต่อเนื่องก็เหมือนกับเรามาเริ่มต้นกันใหม่เวลาจะทำก็เริ่มต้นใหม่อยู่เนี้ยต้องมาภาวนากันใหม่และมันก็ไม่ก้าวหน้านี่จึงเป็นเหตุว่าทำให้เราเบื่อหน่ายคลายความเพียรไม่ทำต่อเนื่องไม่มีสมาธิต่างกับคนที่เขามีความเพียรพอเพียรมากๆสติเขาดีสมาธิเขาดีสวดปั๊บก็เป็นสมาธิเลยนั่งปั๊บก็เป็นสมาธิจิตเขาก็เข้าสู่ความสงบสุขก็เกิดปิติก็เกิดอยากนั่งอยากสวดอยากเดินจงกรมอยากปฏิบัติพอมีพื้นฐานแล้วมันก็เกิดความเพียรปฏิปต่อกันเรื่อยไปสติก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมาธิก็สูงขึ้นสูงขึ้นมันคงปัญญาความรอบรู้ทันอารมณ์ก็ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจิตแวบไปไหนก็รู้หมดตอนนี้จิตเล็ดลอดออกไปข้างนอกก็เห็นหมดคิดอะไรก็เห็นนึกอะไรก็เห็นอะไรเข้ามากระทบก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็วางมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีเกิดความรู้เกิดความเข้าใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำต่อเนื่องมันจะไม่ปรากฏให้เห็นเราก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายในการทำความเพียรคือทำความดีนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำไมเราต้องพยายามพร่ำสอนพร่ำบอกครูบาอาจารย์พยายามชี้พยายามตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้เราสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมตื่นแต่เช้าเพื่อกระจัดนิวรณ์นอนน้อยกินน้อยปฏิบัติมากเพราะต้องการให้เราละนิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้จิตของเราบรรลุไปสู่คุณงามความดีมันคอยกั้นอยู่เรื่อยเราจะทำความดีเดี๋ยวมันโงกเดี๋ยวมันง่วงเดี๋ยวมันหาวมันเบื่อมันหน่ายมันปวดมันเมื่อยมันมีมาตลอดมันมาสกัดกั้นจิตของตัวเองไม่ให้ทำความดีนั่นเองนั่นเราต้องต่อสู้มีความเพียรมีความพยายามมีขันติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพร่ำสอนแก่พวกลูกศิษย์ลูกหานั่นเราเป็นพูดปฏิบัติตามมานึกถึงท่านแล้วก็ปฏิบัติตามท่านไม่ได้หายไปไหนอยู่ในใจของพวกเราขอประเดชพระคุณท่านสร้างความดีเอาไว้มากเรามีวันนี้ได้มีเวลานี้ได้ก็เพราะท่านเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ชักจูงนั้นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ก็คือท่านให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างแก่พวกเราลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาคารวาสซึ่งก็มาประพฤติปฏิบัติมาทำความดีอันนี้เราก็ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครูบาอาจารย์ชี้แนะไว้แล้วเราก็เดินตามปฏิบัติตามจะได้ประสบผลสำเร็จนะฉะนั้นสิ่งที่เรามาระลึกถึงท่านที่สวดกันทุกวันทุกวันเนี่ยสวดพระภิกษุธรรมมีเทศเป็นบางครั้งบางคราวนะก็ถือว่าเป็นการนึกถึงท่านไม่ได้ไปไหนท่านอยู่กับเรานะอยู่ในใจของเราเราก็เร่งสร้างคุณงามความดีอย่าให้เสียเที่ยวเสียทีที่ท่านอุตส่าห์เป็นผู้นำจิตวิญญาณของเราไปสู่สภาวะของความพ้นทุกข์เราก็พยายามขวนขวายที่จริงเมื่อท่านมาอยู่แล้วเนี่ยเราต้องทำให้มากกว่าที่ท่านอยู่เพราะ
ไม่มีใครเตือนเราไม่มีใครสอนเราเราต้องสอนตัวเองเตือนตัวเองเราจึงจะสำเร็จไปสู่ความสำเร็จได้ที่เหมือนตะวะอาตมาได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าท่านยังอยู่ในใจของเราเสียงของท่านยังก้องกังวานเวลาเราจะทำอะไรเสียงของท่านก็ยังติดอยู่ในมโนสำนึกเห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดไม่ว่าหลับตาลืมตาเสียงของท่านสภาวะธรรมของท่านที่ท่านสอนยังอยู่ในใจของลูกศิษย์ลูกหาเสมอไม่เคยเลือนไม่เคยลืมท่านเราก็ต้องเร่งปฏิบัติทำความดีแข่งกับเวลาที่เหลือถ้าเวลาของเรานั้นเหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้กำหนดไม่ได้วันไหนเวลาใดสถานที่ใดที่เราจะจากโลกนี้ไปไม่มีใครกำหนดได้นั้นเราต้องเร่งเวลาไม่คอยใครครูบาอาจารย์ต้องนึกว่าท่านจะอยู่กับเรานาน80 90ตอนสุดท้ายท่านก็อยู่ไม่ถึงท่านก็ไปก่อนเป็นที่น่าเสียดายเช่นใดว่าถ้าท่านยังอยู่นี่บารมีของท่านที่ท่านสะสมอบรมมาคงจะช่วยญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมายเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละเปรียบว่าพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์มีพระชนชีพอยู่ก็การโปรดเวนัยสัตว์นั้นยังไปอีกไกลครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าท่านยังอยู่ท่านก็ยังช่วยชี้แจงแสดงธรรมะให้ญาติโยมที่ยังเคลือบแคลงสงสัยให้เกิดศรัทธาความเชื่อหายสงสัยในบุญในบาปฉะนั้นก็เป็นโอกาสของพวกเราว่าเราต้องทำแข่งกับเวลาเพราะเวลานั้นลดน้อยลงไปทุกวันทุกวันเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีที่เราได้มานี่คือเวลาที่เสียไปหมดแล้วได้มา70ปี80ปี30ปี40ปีคือเวลาที่หมดแล้วคือเอากลับมาไม่ได้มันฆ่าเราไปแล้ว70 80 30 40 50ไปหมดแล้วโยมไม่เหลือเลยไปเรียกร้องเอากลับมาไม่ได้เลยเหมือนเด็กเราไปเรียกร้องความเป็นเด็กกลับมาไม่ได้เรียกร้องความเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาไม่ได้มันหมดไปแล้วโยมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องตระหนักต้องเร่งสร้างคุณงามความดีบูชาคุณของครูบาอาจารย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของโลกใบนี้ก็คือการทำใจให้ดีใจที่ดีนั่นแหละจะนำพาตัวเองไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์โดยการประพฤติปฏิบัติไม่ประมาทในวันในวัยของตัวเองวันไหนก็ตายได้วัยไหนก็ตายได้งั้นเราต้องทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนที่เราจะไม่ได้ทำไม่มีโอกาสได้ทำเมื่อมีโอกาสแล้วก็อย่าได้ทิ้งโอกาสอันมีค่ามีประโยชน์ที่เราได้มาอย่างยากลำบากชีวิตนี้กว่าจะได้มามันยากมันลำบากได้มาแล้วใช้ให้คุ้มใช้ในทางที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิใช้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญกุศลละบาปอกุศลทำจิตของเราให้ผ่องใสปราศจากความโลภความโกรธความหลงฉันวันนี้ตมาก็ขอยุติการบรรยายธรรมแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายสุดก็ขออำนาจคุณของพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าและคุณงามความดีของครูบาอาจารย์จงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมจงประสบความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติต้องการสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรม
ก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะก็กราบในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมพระไตรเรียนเชิญคุณเครือวันแก้วงามค่ะสำหรับไทยธรรมคุณจัญญาหวังหินนะคะ ตอนนี้ขอเชิญคุณเครือวันแก้วงามขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุ ต่อไปเป็นการถวายไทยธรรมเรียนเชิญคุณจัญญาวังหินค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ ยกขึ้นเลยค่ะสาธุ มีคุณแม่สมวงเล็กสิงโตนะคะจากนครสวรรค์ก็มีมาถวายมีเทศธรรมมาถวายหลวงพ่อค่ะเชิญค่ะ เขียนทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะ ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพรติทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโจเตระโสยะธาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาแห่งประสงค์สัทธาโสธีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุค่ะนั่นก็คือหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมนะคะต่อไปก็จะเป็นการถวาย ไทยธรรมและทอดผ้าไตรบางสุกุลจากคณะเจ้าภาพ8ท่านเรียนเชิญค่ะทั้ง8ท่านเลยค่ะเอาบัตรวางที่คุณวิเชียน
นะคะก็ขอโมทนานะคะคุณยายละไมขรึมสันเทียและคุณจันทร์พรมเสนาค่ะอาจจะมาขรึมสันเทียนี่ก็คงจะโคราชนะคะค่ะได้โอนเงินเข้ามาร่วมบุญ4ปีหลวงพ่อค่ะเขียนว่า 1,600 บาทขออนุโมทนาทั้งคุณยายละไมและคุณยายจันทร์ค่ะอนุโมทนาไม่ชีสมบูรณ์เสียมสกุลด้วยค่ะค่ะเข้าไปแล้วพร้อมกันแล้วกราบ3ครั้งค่ะกราบเชิญทุกท่านยกเครื่องไทยธรรมขึ้นค่ะอธิษฐานพร้อมกันเดี๋ยวประเคนพร้อมกันนะคะยกขึ้นอธิษฐานค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะคุณแม่ชีสมบูรณ์เสียมสกุลนะคะโทรศัพท์หาป้าเล็กว่าขอร่วมบุญการสร้างตึกผู้ป่วยอาพาธกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งจะมีทอดพระป่าในวันพรุ่งนี้ที่สมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้นของกรมแพทย์ทหารเรือค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็จะทอดพระป่าวันพรุ่งนี้นะคะป้าเล็กก็ได้มอบปัจจัยฝากไปทางหลวงพ่อไพลินแล้วค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาการทอดผ้านะคะขอเชิญอธิษฐานจิตพร้อมกันค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระสามครั้งออกมารับพรด้านนอกค่ะสำหรับคุณแม่ชีสมบูรณ์เสียมสกุลนั้นก็บอกทราบว่าชมทาง SBTV นะคะคุณยายยังร่วมโมทนาการทำบุญถวายครบ4ปีแห่งการละสังขารหลวงพ่ออีก 1,000 บาทค่ะขออนุโมทนานะคะวันนี้ก็ในวันพรุ่งนี้นะคะผู้ที่จะถวายผ้าไตรสามารถมารับผ้าไตรและผ้าไตรและเครื่องสังฆทานได้ตั้งแต่โมงเช้าค่ะได้นัดกับพี่อโศกนะคะเพราะว่าทุกท่านจะต้องขึ้นมาพร้อมก่อนเวลาค่ะขอเชิญรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังดุมหังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวะสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกภาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันโตความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโลโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุอนุสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุอนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจประการละชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเม
ยาติมิตาสัคาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตมนุสารังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิลุนางวาโสโกวายาวัญญาพิเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้วที่ท่านติยาตโยญาติทั้งหลายอายันจะโคทักกินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆระตังอิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธัมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้โอวาทุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเจริญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตาตังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ